นะครับในน้ำในสระน้ำเป็นการพอดีหลังแข่งง่ายๆที่ใช้แรงพยุงของน้ำช่วยในการรีคอเวอรี่หรือการไหลเวียนของเลือดครับก็เป็นการรีคอเวอรี่เพื่อเตรียมพร้อมนะครับเพื่อให้เราเจอแมตช์ในสัปดาห์นี้ทั้ง3แมตช์เพื่อความพร้อมครับของนักกีฬาทุกคนครับครับ